สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องดีลัดประเสริฐศรีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ใต้ห้างของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้คือน้องๆแดนเซอร์นะครับเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตัวกันแล้วนะครับนี่บรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยนะครับทุกคนเปิดฤดูกาลน้องจะขึ้นรถบัสแล้วก็ออกรถมาไว้ให้คุณพ่อคุณตาคุณยายภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรพ่อตายายปู่ย่าปู่ย่าพ่อดีพ่อพ่อข้าพ่อข้าอีพ่อพ่อเป็นไงลูกชายวันนี้จะมีได้อยู่ดูหน้าข้างไหมรออยู่นี่เหรอYeah.
เดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมอีกรอบนึงเนาะนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเตรียมตัวให้น้องมานะเตรียมตัวก่อนนะครับดีใจมากได้เจอคุณพ่อน้องมานะนะครับแต่กล้องนี่นะกล้องนี้ทั้งนั้นนะกล้องผมนี่นะเออแล้วก็มาแต่ละทีมล็อกอีกตัวนึงแล้วกับหัวแรกบรรยากาศสดๆนะครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมท็อปนะครับทีมคอสตูมนะครับเตรียมขนเจออุปกรณ์ในการแสดงในทุกๆรอบนะครับทุกคนครับอ๋อตอนนี้กำลังแจกชุดอยู่นะครับชุดสำหรับทำการแสดงนะครับนี่น้องๆแดนเซอร์ก็มารอกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต้นน้ำเจอน้องมานะเราเจอแล้วเหรอเออน้องอยู่ไหนครับอยู่ใต้เวทีผู้จัดการส่วนตัวน้องมานะใช่ไหมต้นน้ำโอ้ยต้องทำไมพี่ต้องเรียกว่ามานะตลอดเลยแสดงว่าพี่รักในใจก็มีมานะไงแต่ถ้าถามพี่บิ๊กกี้พี่บิ๊กกี้ก็จะพูดว่าต้นน้ำเหรอไม่ใช่ครับเป็นผู้จัดการต้นน้ำครับไปทำโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งมาจ่ายเป็นกำลังใจให้กับช่องดีโอเรย์ประเสริฐศรีนะครับสวัสดีครับ